สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดวิเคราะห์กับผมพิชิตเหมือดไทยสงครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมครับไปอยู่ที่งานแถลงข่าวของบริษัท Starwell จำกัดครับซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจขายตรงครับที่จะมาสร้างสีสันให้กับวงการขายตรงในช่วงครึ่งปีหลังปีนี้ครับโดยล่าสุดครับก็ได้มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสินค้าตัวใหม่ครับเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟครับและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพครับพร้อมกันนี้ครับในส่วนของ Starwell เองยังได้มีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ครับเป็นดารานางเอกชื่อดังครับเป็นคุณหยาดทิพย์ราชปานครับที่สำคัญในส่วนของผู้บริหารค่าย Starwell ยังพูดถึงทิศทางของธุรกิจของ Starwell ในช่วงครึ่งปีหลังนับจากนี้อีกด้วยซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับเรายังต้องใช้แป้งและน้ำตาลอยู่ถูกต้องเชื่อสิครับลองดูถ้าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะฮะถ้าเราโนขาบเลยไม่กินแป้งไม่กินน้ำตาลเลยสมองตื้ออัลไซเมอร์ก่อนวัยเบลอเวลาเราไปเห็นศพเนี่ยศพแท้จริงเราก็จะเห็นแบบต้นใหญ่ตัวคนเนี่ยนะครับตามห้างต่างๆโอ้ยืนเด่นเป็นสง่าเลยนะครับศพเนี่ยของStarwellเนี่ยเราเอามาจากจีนนะครับซึ่งก็สกัดอย่างปลอดปราศจากเชื้อแล้วก็เรื่องจากส่วนสำคัญมาศพเนี่ยหลักการที่คนจีนเขาบอกว่าไปบำรุงนะครับก็เนื่องจากว่ามันจะไปฟื้นฟูโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสมรรถภาพภายในนะครับเมื่อภายในดีนะครับสมรรถเพศก็ดีด้วยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของปอดนั่นคือสิ่งที่มันอยู่ในตัวของแอลคาไนทีนตัวนี้ถูกไหมฮะโอ้โหต้องบอกเลยนะว่าคุณต้องลองคุณไม่ลองคุณไม่รู้คราวนี้นอกเหนือจากสรรพคุณต่างๆที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะน้องอยากมีอะไรเพิ่มเติมเข้าไปอีกไหมเห็นมีอยากจะบอกว่าอยากไม่ได้ทานแค่กาแฟอย่างเดียวนะครับอยากทานแคปซูลด้วยโอ้โหก็เลยทานแคปซูลเป็นยังไงแคปซูลอีกอย่างนึงก็คือเหมือนกับไปเป็นตัวช่วยอะค่ะไปช่วยอีกด้านนึงให้มันเร็วขึ้นแล้วก็เห็นผลชัดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวแคปซูลนี้ก็เหมือนกับแต่ก็รู้สึกว่าใหญ่ก็ทานอาหารเท่าเดิมนะคะคือเราเน้นให้ผู้บริโภคหรือประชาชนในกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะวัยทำงานแล้วก็ผู้ดูแลสุขภาพอย่างมีสุขภาพที่ดีได้รู้จักผลิตภัณฑ์เสริมอาหารStarwellแล้วก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ส่วนหนึ่งสำคัญที่สุดคือได้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยได้รับผลตอบรับได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะสูตรStarwellกาซิเนียพลัสซึ่งเรามีส่วนผสมจากแคนเบอรี่วัตถุดิบนำเข้าจากอเมริกาซึ่งจะทำให้ดักจับไขมันลดการอยากอาหารแล้วก็ทำให้เร่งการเผาผลาญนะครับไม่ต้องออกกำลังกายนะฮะครับนี่คือแผงการตลาดของเราที่เราวางไว้เป็นหยาดทิพย์ราชปานนะฮะสาเหตุที่เราเลือกหยาดทิพย์เพราะว่าหยาดทิพย์เป็น
บุคคลที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับเป็นบุคคลที่มีภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็ส่วนสำคัญที่สุดก็คือน้องมีการดูแลสุขภาพนะครับทำให้มีหุ่นมีสรีระที่ดีมาตลอดแล้วก็หยัดทิพย์เป็นคนที่มีความเป็นมืออาชีพก็คือเวลาทำงานแล้วมีความเต็มที่แล้วก็ส่วนสำคัญที่สุดก็คือก่อนที่หยัดทิพย์จะเลือกผลิตภัณฑ์ชิ้นใดที่เป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นหยาดทิพย์ต้องเป็นคนทดสอบทดลองผลิตภัณฑ์ได้รับผลที่ดีได้รับผลตอบรับที่ดีจึงกล้าประชาสัมพันธ์หรือว่าเป็นตัวแทนผู้บริโภคถึงผลิตภัณฑ์การันตีผลิตภัณฑ์สมานตาวิวที่เราเลือกครับต้องบอกนะครับว่าหลังจากที่เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตาวิวมาระยะหนึ่งประมาณทั้ง3เดือนที่ผ่านมาโดยใช้พรีเซนเตอร์หยาดทิพย์ราชปานได้รับการตอบรับอย่างดีมากเพราะว่าเดือนแรกเนี่ยได้ผ่านตามเป้าหมายพอเดือนที่2นะครับ2เท่าหรือว่า 200% พอเดือนที่3ประมาณสัก 250% ต้องบอกว่าได้รับการตอบรับอย่างดีมากแบบก้าวกระโดดเกินความคาดหมายต้องบอกว่าในเรื่องของการส่งเสริมการขายในเรื่องของสื่อออนไลน์ในเรื่องของให้ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ที่มีชื่อเสียงหรือผู้ที่อยากดูแลสุขภาพนำผลิตภัณฑ์ของเราไปเทสไปทดสอบไปใช้แล้วเห็นผลนะฮะมาการันตีว่าผลิตภัณฑ์นี้ได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองจากอย.ก็คืออาหารและยานะครับต้องบอกนะครับว่าในยุคปัจจุบันผู้บริโภคหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นโดยเฉพาะวัยทำงานหรือผู้สูงวัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตาเวลเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยสุขภาพดีแล้วก็โดยเฉพาะทุกคนเนี่ยอยากจะเป็นแบบซุปตาซุปตาคือสุขภาพดูดีผิวพรรณดูดีแล้วก็หุ่นดูดีต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตาเวลเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่อยากดูดีเหมือนดาราที่คนธรรมดาก็เป็นได้งบการตลาดที่เป็นการประชาสัมพันธ์นะฮะเราตั้งไว้ประมาณ5ล้านสำหรับครึ่งปีแรกของสตาร์เวลครับ50ล้านไม่ถึงแยกย่อยของธุรกิจในเครือของแต่ละบริษัทครับที่เน้นหนักก็คือสตาร์เวลก็คือผลิตภัณฑ์เครื่องครัวแล้วอันดับรองลงมาที่เราจะทำก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของสตาร์เวลครับคือก็คงเป็นที่ประเทศลาวก่อนเพราะว่าปัจจุบันนะฮะคนลาวเนี่ยเศรษฐกิจเริ่มดีแล้วก็เริ่มหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น1เป็นประเทศที่ใกล้ประเทศไทยแล้วก็ส่วนที่2ก็คือสตาร์วิวเครื่องครัวเราไปทำตลาดที่ประเทศลาวแล้วเราก็เลยมองเห็นโอกาสของประเทศลาวในการที่จะขยายตลาดของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคงเสริมอาหารอย่างเดียวครับประมาณ4เดือนครับส่วนของเครื่องครัวตาวิวนะฮะแต่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตาวิวเนี่ยเราคิดว่าประมาณต้นปี58แผนที่เวียดนามแล้วก็พม่าครับคือผมไม่ได้มองว่าใครเป็นคู่แข่งหรือการแข่งขันเราต้องสร้างจุดแข็งแล้วก็แก้จุดอ่อนแล้วให้ผู้บริโภคเกิดความคุ้มค่ามากที่สุดจุดแข็งของเรานั้นคือในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับในเรื่องของบุคลากรในองค์กรในเรื่องขององค์กรมีธุรกิจในเครือที่หลากหลายนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเงินมีสถาบันการเงินที่แข็งแกร่งโดยที่เราไม่ได้ใช้บริการสถาบันการเงินในการลงทุนต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของสตาร์เวลต้องบอกนะครับว่าผมมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มค่าแล้วก็ได้รับประโยชน์มากที่สุดของผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสตาร์เวลแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดนะครับอยากให้กำลังใจกับท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านว่านะครับอยากให้ทุกท่านก็คือมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็มีฐานะที่การเงินที่ดีมั่นคงนะครับสุดท้ายก็คือรุ่งเรืองร่ำรวยแล้วก็รุ่งโรจน์ทุกๆท่านครับครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญของค่ายสตาร์เวลในการที่จะบุกตลาดกับคนรักสุขภาพเกี่ยวกับกาแฟนะครับเชื่อว่าน่าที่จะเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการเป็นอย่างดีทีเดียวครับสำหรับช่วงนะครับเราไปดูถึงความเคลื่อนไหวของสมาคมการขายตรงไทยครับว่ามีความเคลื่อนไหวกันเป็นอย่างไรบ้างสำหรับช่วงนี้พักชมโฆษณาสักครู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามรายการข่าวเด่นวันนี้รายงานข่าวแจ้งว่าขณะนี้มีผู้ป่วยโรคนี้ทั่วโลกกว่า371ล้านคนและจะเพิ่มเป็น552ล้านคนในอีก17ปีข้างหน้าโดยร้อยละ80อยู่ในประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาในส่วนของไทยผลการสำรวจสุขภาพคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปทั่วประเทศครั้งล่าสุดในปี2552พบว่าคนไทยป่วยเป็นโรคเบาหวานกว่า3ล้าน5แสนรายมีมากกว่า1ล้าน2แสนรายที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานทำให้ค่ารักษาพุ่งสูงถึง 47,596 ล้านบาทต่อปีส่วนผู้ที่เสียชีวิตจากโรคเบาหวานเฉลี่ยปีละเกือบ 8,000 รายแนวโน้มพบในเด็กมากขึ้น
เนื่องจากขณะนี้เด็กไทยเผชิญความอ้วนและกินหวานมากขึ้นหากไม่มีการป้องกันควบคุมโรคที่ดีพอคาดในอีก8ปีข้างหน้าไทยจะพบกับผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นถึง4ล้าน7แสนรายฟังดูแล้วก็น่าใจหายอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ New KC Lite สินค้าดีมีทีวีช่วย New KC Lite แผนการตลาดสั้นง่ายได้ไวสม่ำเสมอ New KC Lite ใส่ใจในตัวคุณนับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่บริษัท New KC Life Network จำกัดนำโดยนายฉัตรนันท์ภูธนวนิชประธานกรรมการได้รับความไว้วางใจจากบริษัท U Food International จำกัดสาเหตุที่บริษัท U Food International จำกัดได้นำเอ็นไซม์ U Food มาเซ็นสัญญากับ New KC Life ก็เห็นว่าท่านประธานและก็คณะทีมงานของบริษัท New KC Life นั้นมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและผมเชื่อมั่นใน New KC Life เนื่องจากว่ามีสื่อที่เป็นตัวช่วยในการดำเนินธุรกิจครับนำโดยนายธนกรวัชระมงคลประธานกรรมการได้ร่วมเซ็นสัญญามอบผลิตภัณฑ์ Ensign You Food ให้บริษัท New KC Life เป็นตัวแทนจำหน่ายในระบบเครือข่ายขายตรงทั้งในและต่างประเทศโดยใช้ช่องทางสื่อทีวีดาวเทียมหนังสือพิมพ์และวิทยุส่งเสริมการตลาดแบบเต็มรูปแบบคาดว่าจะทำยอดขายในสิ้นปีนี้ได้ไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทบริษัท New KC Life ขอขอบคุณท่านประธานบริษัท You Food ครับที่ให้เกียรติและให้ความมั่นใจบริษัท New KC Life เป็นผู้จัดจำหน่าย Ensign You Food แต่เพียงผู้เดียวทั่วโลกนะครับบริษัท New KC Life ขอสัญญาว่าจะนำสินค้าที่ดีมีคุณภาพไปสู่สมาชิกของเราและผู้ที่สนใจที่รักสุขภาพทั่วโลกครับเราบริษัท New KC Life ขอสัญญาครับงานนี้มีคุณกายไพรินให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในฐานะผู้วางแผนด้านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆด้วยสนใจเป็นส่วนหนึ่งเพื่อดูแลสุขภาพและเสริมรายได้ควบคู่กันไปกับบริษัท New KC Life โทร0897911999 0870428899หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดสมาชิก TDSA สุดทนวิกฤตเครือข่ายพาเลทปิดกิจการชี้ปมธุรกิจล่มเหตุปัจจัยลบรอบด้านค่ายไบโพสั่งปฏิวัติ SCB Lifeเก็บวิพลเข้ากลุ่มดึง Apple Yard คัมแบ็กเมืองไทยดีเดย์สิงหาคมอย.เชื่อสินค้าขายตรง Forever Young ระบุพบผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายหลายรายการกลศึก New KC Life ยุทธการรวยทะลุลากย่ามารุซันสบช่องรุกตลาดนมถั่วเหลืองเชื่อเดินเกมได้ขาดผู้นำตลาดนั่งไม่ติดการเมืองนิ่งภาคอสังหาริมทรัพย์เริ่มขยับขายใหญ่ลุยเจาะทำเลทองรับกำลังซื้อคึกติดตามหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ได้แล้ววันนี้ทุกแผงทั่วประเทศกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการตลาดวิเคราะห์ครับสำหรับช่วงนี้ครับอย่างที่เกริ่นไว้ในเบรกแรกครับเราจะพาคุณผู้ชมไปดูถึงความเคลื่อนไหวของสมาคมการขายตรงไทยครับว่าช่วงนี้มีความเคลื่อนไหวกันเป็นอย่างไรได้บ้างครับซึ่งล่าสุด